็พี่ตู่ก็ได้คุยเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงแล้วใน4-5 ปีข้างหน้าเราคาดหวังอะไรได้บ้างจากพี่ตู่อันนี้ก็อันนี้ชวนคิดนิดนึงนะครับเป็นรูปชวนคิดเราอยู่ในสายกองทุนหรือสายธุรกิจนะครับที่เป็นสื่อมวลชนอาจจะเห็นสูตรนี้แล้วก็คุ้นเคยดีก็คือเขาบอกว่า GDP จะโตเนี่ยก็อยู่ที่สูตรมันก็คือมี government spending ไหมนะครับรัฐบาลใช้จ่ายไหมมีการลงทุนให้เอกชนไหมคนมีการconsumption หรือเขาเรียกครับใช้สินค้าบริการไหมแล้วก็ดูเรื่อง export และ import นะครับก็ชวนคิดนะครับถ้าสมมติเราบอกว่าตรงนี้มันเป็น investment crop ความหมายคือเศรษฐกิจมันก็ผ่านแปรไปแล้วก็เป็นหัวข้อเราคิดว่าตอนนี้เราอยู่สักประมาณกี่โมงครับเศรษฐกิจไทยพี่โจคิดว่าอยู่สักกี่โมงครับอยู่ช่วง4 โมงตรงนี้6 โมง 9 โมงพี่โจคิดว่าอยู่ไหนดีครับ6-9นะครับ6-9น้องๆก็อยู่แล้วครับเห็นว่าอยู่ตรงไหนครับพี่โจบอก6-9คือช่วงค่อยๆเริ่มจะฟื้นตัวนะคนอื่นล่ะครับดูแล้วก็ยิ้มๆเงินตัวเองอยู่ตรงไหนครับอันนี้ก็เป็นให้แง่คิดนะครับเวลาผมไปคุยกับลูกค้าเนี่ยก่อนที่จะลงทุนก็อยากจะให้ภาพก่อนว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ตรงไหนค่าผิดค่าถูกไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ว่าให้เขารู้เพื่อจะได้เตรียมตัวว่าสิ่งที่อาจจะต้องเจอนี่คืออะไรนะครับพี่เคียวคิดว่าเราอยู่ไหนครับผมเราอยู่สโลดาวน์สโลดาวน์ก็คืออยู่1-2-3อะไรเงี้ยครับหรือว่าลงมาที่4แล้วแต่ถ้ามันก็ไปดูสโลดาวน์บวกกับว่ามีความว่ามาตรการนะครับที่ทางรัฐบาลทีมเศรษฐกิจที่กระตุ้นไปมันก็จะมีความหวังว่าถ้าสำเร็จผลนะครับมันก็จะเป็นช่วงของ6-7-8ได้เป็นโอกาสได้6-7-8ได้ครับเราจะข้ามช่วง3-6ได้ยังไงซึ่งถ้าตัวเลขอย่างนี้คือถ้าพูดถึง recession เนี่ยถ้าเป็น technical recession ก็คือ2ไตรมาสที่ติดลบติดกันก็เรียกว่า technical recession ซึ่งก็เราก็เคยผ่านตรงนั้นจังหวะนั้นพอดีแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ข้ามมาฟื้นแบบเบาๆคือเรา recession แล้วแต่เราก็หลอกตัวเองกันมาตลอดไม่ใช่ recession นะอะไรอย่างนี้มันก็อย่าหลอกตัวเองแล้วต้องเข้าใจเราอยู่ในช่วงนี้มันเป็นไซเคิลปกติแต่ถ้าเป็นพี่เองแล้วพี่มองว่าเรากำลังอยู่4-5 4-5นี่ก็ต้องใช้ลางงานหน่อยนะครับก็อันนี้ก็มุมมองหลากหลายครับจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่พี่ตู่อยากจะบอกพวกเราอย่างคัทเวย์ไปเลยเรื่องเศรษฐกิจมันก็คงดำเนินต่อไปแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องคิดว่าเราอาจจะยึดติดกับหรือไปผูกพันเรื่องเศรษฐกิจสิ่งที่ในแง่ของสถาบันการเงินหรือกรจบุรุษเองอยากจะทำก็คือโจทย์ของเราจะทำไงให้คนไทยจริงๆแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับกินอิ่มนอนอุ่นนะครับแล้วอาจจะพูดลงไปลึกขึ้นก็คืออาจจะพูดถึงคนที่อาจจะโอกาสน้อยนะครับหรือคนชั้นล่างในทำไงให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ความหนุนล้ำจะลดลงนะครับประเทศไทยอาจจะมุ่งเข้าไปตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยคงต้องใช้เวลาเพราะเราต้องลงทุนอะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับที่แสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนระดับโลกนะครับจะมีสีเยอะเลยนะครับแต่ละสีเนี่ยนะครับก็แสดงถึงว่าการลงทุนในรูปแบบต่างๆถ้ามองหัวตารางนะครับซ้ายสุดบนสุดนั้นก็เรียกว่า REIT ก็คือเกี่ยวกับเรื่อง property นะครับอันนี้คือตัวสำคัญนะครับถ้าดูตัว REIT เองเนี่ยก็จะเห็นว่าปี2000ดีนะครับปี2001ก็ดี2002ไม่ค่อยดีละนะครับ2003แย่ในปี2007เนี่ยลบถึง 15%นะครับอันนี้คือหน้าตาของการลงทุนถ้ามองหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นมองเป็นปีๆนะครับมองเป็นปีๆถ้ามองหุ้นที่เราเรียก international stock หรือ global stock เนี่ยสีตัวนี้ครับตัวนี้สีออกเทาๆนะครับก็เห็นว่าบางปีก็ดีบางปีก็ไม่ดีนะครับหน้าตาของการลงทุนในระดับโลกก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าการลงทุนใดๆก็ตามนะครับมันก็มีลักษณะของมันนะครับแต่ถามว่า return ของมันเนี่ยจะดีตลอดทุกๆปีไหมก็คงไม่ใช่นะครับก็มีบางปีที่ดีบางปีที่ไม่ดีอันนี้ทั่วโลกของไทยบ้างเป็นไงนะครับ
ไทยตรงนี้ของไทยที่ดูง่ายนิดหนึ่งครับทำให้ใหญ่ขึ้นนะครับเราชอบดูเราบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยอันแรกที่เราจะดูเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าถ้าหุ้นดีดูเหมือนเศรษฐกิจจะดีนะครับหุ้นไทยนี่ก็จะใช้สีอันนี้ก็จะใช้สีเหลืองนะครับถ้าเราตามสีเหลืองนะครับบางปีก็ต่ำสุดบางปีก็สูงสุดนะครับติดกันก็มีนะครับที่สูงสุดต่ำสุดนะครับขึ้นลงๆแบบนี้แม้แต่นะครับถ้าเราดูพันธบัตรรัฐบาลบางปีเนี่ยให้ผลตอบแทนแค่ 0.42 นะครับลองดูในปี2004แต่บางปีเนี่ยให้ผลตอบแทนถึงประมาณ 8.1% หน้าตาเหมือนกันทั้งในโลกแล้วก็เราคำถามคือเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ออมเงินเป็นนักลงทุนจะทำยังไงคาดหวังอะไรจากมันได้บ้างอันแรกที่ผมคิดว่าน่าจะทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสื่อไปกับลูกค้าถ้าจะลงทุนแล้วคาดหวังผลตอบแทนปิดปีให้ดีที่สุดเนี่ยคงไม่สามารถจะคาดหวังแบบนั้นได้แม้ว่าบางปีเราอาจจะมีความสำเร็จแบบนั้นก็จริงนะครับอย่างเช่นบางปีเนี่ยหุ้นให้รีเทิร์น20%อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นทุกปีสิ่งที่จะทำได้นะครับสำหรับการลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมายก็คือเรามีความจำเป็นต้อง1ลงทุนระยะยาวเพราะลงทุนระยะยาวมันก็จะช่วยนะครับโอเคบางปีดีบางปีไม่ดีนะครับเฉลี่ยกันไปแต่การลงทุนระยะยาวทำให้ช่วยผลตอบแทนเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่1นะครับแล้วเวลาเราพูดถึงการลงทุนทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าอยากได้ผลตอบแทนไงครับสูงความเสี่ยงต่ำหรือไม่เสี่ยงเลยก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทั่วไปถ้ามีผมก็อยากได้นะครับอันนี้เป็นคอมมอนแต่ถ้าเจาะเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยลูกค้าที่พูดแบบนี้เขารู้อยู่แหละว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเผื่อว่าจะมีนะฮะจะเอาผลตอบแทนนั้นใช่ไหมครับโอเคนึกว่าจะเอาคนพูดไม่ใช่นะแล้วเจาะลงไปลึกๆอีกก็ไอความต้องการที่บอกว่าผลตอบแทนเยอะๆความเสี่ยงน้อยๆเนี่ยความต้องการแต่ละคนมันก็ยังต่างกันนะครับบริษัทหลวงจริงคิดว่าเอ๊ะถ้าแนวที่เราจะให้คำแนะนำกับลูกค้าหรือผู้ลงทุนหรือการที่จะเข้าไปเข้าถึงเขาทำการตลาดเขาสื่อสารกับเขาไม่ว่าจะเป็นวิธีการช่องทางคอนเทนต์เนี่ยมันคงต้องมีลักษณะเฉพาะนะครับเราเลยเริ่มแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกไปนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับเด็กๆที่เราแบ่งเนี่ยเรามองไปถึงเด็กนักเรียนนะครับไล่ไปนะครับเราแบ่งในแง่กลุ่มเป้าหมายในแง่เอจิ้งเนี่ยนะครับเป็น7กลุ่มเป้าหมายเราใช้คำง่ายๆว่าตั้งแต่เด็กน้อยหน้าใสนะครับจนถึงวัยเกษียณนี่คือกลุ่มเป้าหมายเพราะเราช่วยหน้าตกกระนะครับก็อันนี้โดยความเชื่อว่าจริงๆแล้วแต่ละคนมีความต้องการลึกๆที่แตกต่างกันนะครับก็ไล่ไปเดี๋ยวผมจะขยายภาพนิดนึงว่าเท่าที่เรามองในตอนนี้เราเห็นว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราสนใจเด็กด้วยเหรอ15เนี่ยนะครับสนใจด้วยเหรอเราจะมาเอามาทำอะไรนะครับเงินมันมีหรือเปล่านะครับแล้วมันลงทุนเองได้ไหมนะครับจริงๆเราบอกว่าในกลุ่มนี้ถามว่าถ้าคนมีลูกจะรู้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้มีเงินด้วยตัวเองหรอกแต่เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อพ่อแม่และเด็กสมัยนี้ก็เหลือเกินนะครับเด็กสมัยนี้เนี่ยมีอิทธิพลเรียกร้องแล้วยังอยากจะเลือกเองด้วยนะครับเขาอาจจะทำธุรกรรมเองไม่ได้มันไม่ใช่แค่เลือกเพื่อตัวเองนะครับเลือกให้พ่อแม่ด้วยเขาเลือกพ่อแม่ด้วยนะครับลูกผมเริ่มบอกแล้วครับว่าพ่อมีอะไรให้ผมบ้างไหมผมก็ทำนินประหาแล้วนะผมเพื่อนที่มีลูกพอดีนะครับอายุ15คนหนึ่งอายุ19คนทีนี้คุยกับเขาเนี่ยมันก็ปรับแตกต่างนะครับสมัยเราคุยกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่บอกยังไงเราก็ว่าแต่ลูกผู้ชายเขาบอกว่าไอ้พ่อนี้อันนี้โอเคนะอันนี้น่าจะแล้วมีหนำซ้ำนะในทางกลับกันเรายังถามเขาด้วยคิดว่าจะเป็นยังไงกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแล้วก็ของพ่อแม่แล้วเขาก็เลือกเพื่อตัวเขาแล้วครอบครัวได้นะครับจริงๆแล้วเราเลยบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เราควรจะปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกต้องในการลงทุนน้องๆในหลายๆคนในที่นี้อาจจะโตในช่วงที่เขาเรียกว่าการลงทุนเนี่ยเบ่งบานแต่ก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกนะครับในยุคที่แรกแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงการลงทุนคงพูดถึงเรื่องกระปุกออมสินอย่างเดียวนะครับเด็กๆสมัยใหม่ยังไม่ใช่แล้วครับเขาก็เติบโตเขาได้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะครับถ้าปลูกฝังด้านการลงทุนที่ถูกต้องให้กับเขาที่สำคัญอาจจะต้องเปิดโอกาสใ
ขาได้มีประสบการณ์นะครับวิธีคิดแบบนี้จริงๆแล้วเราจะทำได้อย่างไรวิธีการที่เราจะทำนะครับเข้าไปถึงกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะทำผ่านโรงเรียนนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการ organize นะครับในเรื่องของ education เราอาจจะมีโปรแกรมที่จะ relate นะครับให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าใจถึงเรื่องการลงทุนซึ่งไม่ใช่จะได้ประโยชน์เฉพาะเด็กยังได้ประโยชน์ในตัวโรงเรียนเองพ่อแม่แล้วก็ครูด้วยนะครับอันนี้ในปีหน้าเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมพวกนี้แล้วก็จะได้นำเสนอพูดคุยกันต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มวัยก่อนทำงานเด็กพวกนี้อาจจะเป็นเด็กม.ปลายเข้ามหาลัยแล้วแน่นอนนะครับวัยทีนอยากรู้อยากลองกล้าได้กล้าเสี่ยงมีความคิดและจินตนาการวันนี้ถ้าสมมติเราไปคุยกับเขาพูดถึงการลงทุนพูดถึงตัวเลข GDP อะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่วิธีการที่เขาสนใจมากนะครับเราก็จะต้องมีนะครับกิจกรรมเพื่อเด็กพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะสนใจคนที่เป็นไอดอลของเขานะครับก็เลยมีโรโมเดลเขาเป็นเพื่อนเขาโอ้ยคนนี้มันเก่งนะครับสร้างกิจกรรมนะครับเพื่อเฟ้นหาความคิดเขาเพราะพวกนี้จริงๆแล้วความคิดเขาค่อนข้างจะมีจินตนาการสูงไม่มีเขาเรียกข้อผูกมัดนะครับเราอาจจะอยากได้นะครับหรือได้รับไอเดียดีๆในแง่ของความคิดของเขาว่าเขาจะทำอย่างไรนะครับให้ครอบครัวเขาเนี่ยมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นแนวคิดพวกนี้มันไม่ได้ถูกจำกัดว่าเป็นคนที่ต้อง educate หรือต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กอาจจะมีแนวคิดดีๆได้นะครับเราก็อยากจะทำนะครับเราเรียกว่า family data off นะครับอาจจะมีการแข่งขันแล้วก็จะมีการสร้าง brand ambassador นะครับเพื่อจะเป็นตัวคนที่จะสื่อความนะครับให้ถึงคนกลุ่มนี้อย่างโดนใจนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามดูแล้วน้องๆหลายคนอาจจะอยู่กลุ่มนี้เรียกว่าวัยเริ่มทำงานนะครับอายุ20ถึง29เวลาวัยเริ่มทำงานเนี่ยนะครับในสังคมตะวันตกในแน่นอนพอคุณเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยคุณแทบจะขาดจากพ่อแม่เลยสังคมไทยอาจจะไม่อย่างนั้น 100% แต่ผมก็เห็นนะครับว่าเงินไม่พอใช้ก่อพ่อแม่อยู่นะครับเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้ก่อแล้วเพราะก่อไม่ไหวนะครับแต่น้องๆเองก็หลายๆคนนะครับน้องที่ออฟฟิศหลายคนอยู่กับพ่อแม่ได้แต่เขาเลือกที่จะมาอยู่เองเขาอยากรับผิดชอบเองมากขึ้นอย่างน้อยเพราะว่าสังคมมันคงต้องการความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับรับผิดชอบเองมากขึ้นวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญมากเพราะว่าวัยนี้เป็นวัยที่มีโอกาสอะไรครับโอกาสที่ถ้าการเตรียมการแล้วก็ปฏิบัตินะครับเพื่อให้ตัวเองนะครับมีโอกาสที่จะได้รับอิสรภาพทางการเงินอันนี้สำคัญเราอยากนะครับที่จะเริ่มนะครับที่จะให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนทำให้เกิดการลงมือจริงๆในกลุ่มนี้นะครับเราเรียกโปรแกรมว่า financial orientationเวลาเราไปทำงานเนี่ยนะครับหรือบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าโอเคพนักงานมาทำ orientation หน่อยเพื่อให้รู้บริษัทเราทำอะไรนะครับแต่ละฝ่ายเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับให้เข้าใจธุรกิจแต่บริษัทเนี่ยหลายๆบริษัทลืมไปว่าจริงๆอีกด้านนึงเนี่ยของคนเนี่ยเรื่องการจัดการเรื่องการเงินก็สำคัญนะครับเราก็จะผูกโปรแกรมนี้ให้กับคนที่เป็นคนหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับวัยเริ่มทำงานให้เขาได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็ทำอะไรเพื่อตัวเองเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนึงนะครับสิ่งที่เราได้ไปทำเนี่ยนี่มันทำให้เกิดอะไรกับลูกค้าของเราบ้างวัยต่อไปนะครับพี่โจนี่อยู่วัยนี้นะครับเกิดแล้วนะฮะโอเควัยสร้างครอบครัววัยพวกนี้ก็แปลกนะครับเวลาเรามีลูกเนี่ยนะครับไอตอนเราลำบากคนเดียวไม่เป็นไรแต่พอมีลูกมีครอบครัวแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเข้าสบายเราลำบากไม่เป็นไรอยากเข้าสบายเวลาอยากเข้าสบายในขณะที่เรายังไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยมาก่อนมันก็ต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าต้องใช้เรื่องทรมานนะครับสินค้าทางการเงินนะครับสินค้าทางการเงินเข้ามาช่วยผมเองก็ผ่านวันนี้มานะครับก็มีการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งเมื่อก่อนไม่มีใครทำแนะนำแต่คำถามทั่วไปเวลามีเงินสักก้อนนึงเริ่มมีฐานะเนี่ยคนวัยนี้อยากจะทำอะไรก่อนซื้อรถซื้อบ้านก่อนเป็นคำถามคลาสสิกแล้ววันนี้ก็ยังถามอยู่ซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนน้องๆเลือกอะไรครับรถหรือบ้านหรือแต่งงานก่อนรถบ้านแต่งงานอะไรก่อนแต่งงานก่อนหวังว่าเมย์จะมาช่วยนี่ครับวันนี้เป็นวันถามแต่งงานก่อนรถก่อนบ้านก่อนบางคนไม่นะครับบางคนไม่ยอมแต่งงานบอกให้พร้อมก่อนก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะพร้อมดูท่าทางหน้าตาอีกหน้าก็จะพร้อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกแต่ว่าถ้าเกิดเขานะครับ
ข้าอยู่ในเอจิ้งนี้แล้วยังจัดการเงินไม่ดีเนี่ยเนื่องจากมีหนี้เนี่ยมันเริ่มลำบากแล้วครับวิธีการก็คือจริงๆแล้วอาจจะต้องมีการคุยกันนะครับวางแผนเพราะรับความเสี่ยงได้เนี่ยการจะจัดการ asset allocation ยังไงแล้วต้องเริ่มวางแผนเรื่องครอบครัวแล้วเพราะว่าไม่ใช่คนคนเดียวเมื่อก่อนคนคนเดียวก็ง่ายนะครับรับมาจ่ายไปเหลือเก็บแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่รับมาคนใช้หลายคนแล้วไม่ใช่ใช้วันนี้ต้องใช้ในอนาคตนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมเพิ่มเลยตรงนี้มาแล้วนะครับแต่นี่ยังมีอยู่นะฮะก็ต่อไปก็คือช่วงครับเงินออมและบริหารหนี้ใช่ทั้งสองอย่างนะครับทั้งบริหารเงินออมและบริหารหนี้ผมพูดถึงบริหารหนี้เนี่ยเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมการเงินเราบอกว่าการเงินในดีเนี่ยทำให้คนกู้ได้ง่ายขึ้นตอนที่ผมเด็กๆในการจะมีรถ1คันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าหาสินเชื่อยากนะครับดอกเบี้ยสูงการที่จะมีบัตรเครดิตสักหนึ่งใบเลยมันยากเหลือเกินต้องเรียกว่ามีเส้นมีสายแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายต้องวิ่งหนีนะครับต้องรีบชักมือกลับนะฮะไอ้ความง่ายของมันก็ดีแต่ด้านนึงเนี่ยนะครับถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยเหมือนกับเรามีมีดแต่เราไปจับผิดด้านเราไม่ได้ไปจับที่ด้ามเราไปจับที่ปลายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยต้องระวังวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามองในแง่คนไทยเนี่ยถือว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยหนี้ท่วมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังครับจากราหูล่านี่ก็จะเป็นหนี้แบบถูกจับได้แล้วอ่ะครับปีหน้าระวังเลยต่อไปคือวัยสร้างความมั่นคงนะครับถ้าเกิดเราผ่านในวัย30 39แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่วัยสร้างความมั่นคงตรงนี้เป็นคริติคอลมากๆนะครับถ้าทำตรงนี้ดีนะครับวัยต่อไปในช่วงการเตรียมเกษียณก็จะดีนะครับจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่รายจ่ายมากเพราะลูกเริ่มโตแล้วนะครับรายได้ก็มากการที่รายได้มากก็เป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันวัยพวกคุณเนี่ยฮะวัยฮะผมประมาณนี้ผมเพิ่งเริ่มอ่ะเพิ่ง42นะก็มีคำพูดที่ชอบคุยให้หลายๆคนฟังนะครับรายได้มากใช้มากเหลือน้อยหรือรายได้น้อยใช้น้อยเหลือมากอะไรดีกว่ารายได้มากใช้มากเหลือน้อยรายได้น้อยใช้น้อยเหลือมากพวกเราอยากไปแบบไหนครับฮะมากมากด้วยใช้น้อยด้วยเหลือมากด้วยใช้มากเหลือมากที่จะบอกตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากมีรายได้มากเนี่ยดีแน่นอนแต่มันเป็นกับดักอีกแบบนึงนะครับถ้าดูคนไทยนะครับถ้าเราใช้ชีวิตที่ไปกับกระแสสังคมเนี่ยโอ้โหมันกระตุ้นให้เราบริโภคมากนะครับกระตุ้นบริโภคไม่อั้นเนี่ยนะครับอย่างที่พี่เคี้ยวได้ประโยชน์จากการลงทุนแต่ว่าในทางนักบุคคลเนี่ยต้องระวังนะครับกลุ่มนี้นะครับโดยสภาพของการลงทุนเนี่ยก็รับความเสี่ยงได้ลดลงก็ต้องจับ allocation ใหม่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งต้องเตรียมวางแผนเพื่อเกษียณแล้วเพราะอันนี้ถือเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายถ้าไม่วางแผนเรื่องเกษียณตอนนี้ไปคิดอีกทีมันไม่ทันแล้วต่อไปก็คือก่อนเกษียณพวกนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นวัยที่บางครั้งต้องจำทนแล้วเพราะว่าบางทีมันแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเงินมาเลยเนี่ยลำบากแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องเตรียมการอย่างน้อยเพื่อจัดการความหนี้สินเพราะว่ามีมากมีน้อยยังพอได้แต่ถ้ามีหนี้สินนะครับขณะที่รายได้หายไปนี่คืออันตรายนะครับอันนี้ต้องมองเรื่องแผนเกษียณอายุหรือถ้าคนมีก็ต้องวางเรื่องแผนมรดกแล้วต่อไปก็คือวัยเกษียณอายุนะครับอายุ15กว่า10ปีคนเกษียณอายุนี่นะครับอย่างที่บอกต่อไปเราจะเป็นสังคมเกษียณอายุมากขึ้นนะครับแต่มุมมองของคนเกษียณอายุวันนี้เนี่ยกับเมื่อ10ปีที่แล้วแตกต่างโดยสิ้นเชิงวันนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวพี่ตู่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับยังแข็งแรงอยู่อายุ60แล้วนะครับพี่นะครับได้600บาทแล้วด้วยนะครับได้600บาทแล้วดูเมื่อคืนนี้เข้าบัญชีตรวจทางบัวหลวงไอแบงกิ้งแล้วมันเกิดจากไหนโอน600บาทดูสักพักโอ้ยได้แล้วอะไรด้วยอันนี้คนชราเบี้ยอย่างชีพโอ้ยถ้าจะฟ้อนรอบคอนโดดีใจด้วยจากรักก็ดีเมื่อก่อนเราจะบอกว่าให้คนเกษียณแล้วอยู่ต้องระมัดระวังนะใช้ชีวิตคอนเซอร์เวทีฟนะเพราะเงินนะที่มีอยู่ต้องรักษาให้นะครับแล้วก็ต้องสโลไลฟ์นะแต่ผมคิดว่าคนอายุ60แล้วกันวันนี้คิดต่างนะครับเขาอาจจะมีชีวิตที่แบบเรียกว่าเหมือนเกิดใหม่หลายๆแบบนะครับโอเคอิสระจากภาระหน้าที่การงาน
แต่สติปัญญามีกำลังมีอาจจะเป็นนะครับเรียกว่าไปช่วยสังคมได้ทำงานเพิ่มเติมได้นะครับหรือจริงๆแล้วเป็นแอคทีฟซิติเซนเองได้เพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนะครับผมว่าคนวัยเกษียณนี่ต้องบอกว่าวัยเกษียณนี่ถือว่าเป็นวัยห้าววัยห้าว60ด้วยได้วัยห้าวที่เยอะเนี่ยคือว่าเมื่อกี้ถ้าเราเองทำไมเน้นกลุ่มเรื่องของสูงวัยสุขสำราญนะฮะก็คือว่าเนื่องจากว่าตอน45ปีที่แล้วนะครับ2513อายุเฉลี่ยนะฮะความอายุยืน life expectancy ของประเทศไทยตอนนั้นอยู่คืออายุ59 60เท่านั้นเองแล้วก็ปีใช่ก็เฉลี่ยใช่ก็เฉลี่ยแล้วก็ผ่านไปมา1990ขึ้นมาเป็น60กว่าปัจจุบันคือ74ปัจจุบัน74ฮะเหนียวขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราดูประเทศที่เข้าสู่สูงเอจซายที่แล้วอย่างของญี่ปุ่นนะครับผมไม่ชอบลูกน้องผมแชมป์โลกนะฮะสุภาพสตรีญี่ปุ่นคือเฉลี่ยคือ 88.9 เกือบ90ปีอ่ะ89ปีแล้วก็สุภาพบุรุษของคนญี่ปุ่นเองแชมป์อันดับ4ของโลกคือ81จุดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย expectation ตอนนี้ของเราเองคืออายุยืนขึ้นก็การชีวิตที่เราใช้จะสำราญหรือมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานเนี่ยของเราตอนนี้คือสามารถยืดไปถึง80ได้ตอนนี้ปัจจุบัน74ครับเพราะฉะนั้นอีกประมาณ20ปีข้างหน้าจะยืดอายุได้อีก7ปีก็จะเป็น81เพราะฉะนั้นอีกยาวไกลนะฮะบนทางนี้เหนียวเหนียวขึ้นนะครับอย่างที่พี่วินัยบอกพ่อพี่อายุสั้นที่สุดในการเรียนที่คือ77สั้นที่สุดแล้วคือสั้นที่สุดคุณแม่ตอนนี้อยู่ปีนี้จะ87ยังเล่นไพ่ตองอยู่เลยลืมเล่นกับแม่เต๋าไปคุณตาคุณยายเนี่ย86เพราะว่าล้มเนี่ยแล้วก็เป็นอัมพาตนอนอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงคุณตาเนี่ยก็คือเหมือนใบไม้ที่ร่วงเองเมื่อ99เรื่องที่กลัวมากกลัวยืนที่สุดเลยไม่เป็นไรครับพี่อายุยืนขึ้นเหนียวขึ้นกระตุ้นนานหน่อยนะครับก็ไม่เป็นปัญหาก็สงสัยกันได้จริงๆนะถามว่าทำไมวัยที่เป็นวัยห้าเขาบอกว่าเงินก็มีนะฮะกำลังนี่มีแล้วที่สำคัญคือเหงาอาจจะเหงานะครับเหงาและเฉาเหงาและเฉาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะหาทางนะครับเติมเต็มนะครับให้กับแล้วก็คนกลุ่มนี้อันนี้ก็เป็นนะครับเรียกว่า7 segmentation นะครับที่เราเชื่อแหละว่าเขาอยากได้ผลตอบแทนที่ดีความเสี่ยงน้อยแต่ไส้ในเนี่ยต่างกันก็จะมีสองกลุ่มที่เราอาจจะไม่ได้กลุ่มโฟกัสก็คือมีแท็กตลอดเส้นทางลงทุนแล้วก็สอดคล้องกับการเป็นคิดที่ว่าทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงในการเงินไม่เหมือนเด็กคนแรกไปที่ไปรอด้านหน้าอีกสองกลุ่มที่อยากจะพูดถึงก็คือวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็เติบโตแล้วก็มีครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ทำธุรกิจนะครับก็เติบโตถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก 2-3 เจเนอเรชันอาจจะเริ่มจากอากงก็ทำแล้วก็มีลูกมาช่วยทำบ้างวันนี้อาจจะเป็นเจเนอเรชันที่3หรือ4แล้ววิธีการแบบเดิมที่เราเรียกว่าโครงสีเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้แมทช์กับปัจจุบันแล้วครับมันก็มี Family Business อีกหลายๆ Family Business นะครับที่เขาจะต้องนอกจากทำธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องวางแผนบริหารเงินของครอบครัวด้วยอาจจะตั้งเป็น family office อะไรก็แล้วแต่ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลเฉพาะนะครับรวมทั้งบริษัทองค์กรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ธุรกิจก็ดำเนินต่อไปนะครับอีกด้านนึงซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์นะครับและเป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้องคือการทำธุรกิจของคุณเนี่ยทำอะไรให้กับสังคมบ้างไหมการทำธุรกิจของคุณเนี่ยมีgovernanceที่ดีไหมนะครับสนใจด้านสิ่งแวดล้อมบ้างไหมจะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับนอกจากทำธุรกิจแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเขาเรียกพยายามที่จะ contribute ให้กับสังคมนะครับวิธีการพวกนี้เราอาจจะทำนะครับโดยนำในเรื่อง ESG นะครับเข้ามานะครับเพิ่มเติมแล้วก็เป็นจุดที่ชูประเด็นว่าเขาอาจนะครับสนใจจะทำอะไรเพื่อสังคมทำเองก็ได้หรือจะทำนะครับแล้วจอยกับเรานะครับผ่านกองทุนที่เรามีที่ลงทุนเกี่ยวกับ ESG ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น7กลุ่มเป้าหมายนะครับที่เป็นแบ่งตามกรุ๊ปหรือจริงๆแล้วอีกด้านนึงก็คือถ้าจะมองก็คือทั้งครอบครัวนะครับตั้งแต่คุณปู่คุณย่าตายายจนถึงหลานนะครับอาจจะถึงเหลนหรือที่ซ้ำเราก็อยากให้นะครับทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาเขานะครับเรียกว่า advisor for life นะครับเป็นมิตรแท้ตลอดเส้นทางการเงินและแม้กระทั่งครอบครัวที่ไม่มีความสมบูรณ์ทั้งหมดเช่นซิงเกิลมัมใช่ครับครับผมมีอยากจะให้น้องๆได้เ
ข้าได้รับทราบนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราพูดถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทำมานานละนะครับอาจจะยกตัวอย่างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องประทับใจของเราก็ดีหรือของลูกค้าก็ดีนะครับในการทำตลาดเราจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยส่วนใหญ่ในผ่านสาขาธนาคารเทพใช่นะครับแต่ว่าทีมงานเราทุกคนเนี่ยก็ลงลึกไปถึงรายลูกค้าด้วยนะครับมีเรื่องมากมายที่เป็นเรื่องดีๆและผมอาจจะเล่าสั้นๆนะครับเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยแน่นอนลูกค้ามีความคาดหวังว่าจะได้รีเทิร์นที่ดีนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับเนี่ยบางทีมันแตกต่างมากกว่าเงินของลูกค้าลูกค้ารายบางรายนะครับคุยกับเรานะครับคุยกับทีมงานเรานะครับเรียกว่าคุยจนหมดเปลือกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปทำอะไรให้เขาคุยจนหมดเปลือกจนกระทั่งนะครับทีมงานเราบอกโอ้โหถ้าเกิดเขาคุยแบบนี้คนอื่นนี่อันตรายมากผมก็ถามว่าจริงๆแล้วไปคุยอะไรเขาโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ทีมงานเราไปคือฟังเขานะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับทีมงานภูมิใจว่าเราสามารถทำให้เขาเนี่ย trust เราได้ขนาดนั้นนะครับบางรายเนี่ยนะครับมีตัวอย่างนึงนะครับมีคุณป้านะครับมาเจอลูกน้องนะครับในงานออกตัวเขาเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าเขาอยากจะมีเงินสักก้อนนึงให้ลูกเขาอีกสัก8หรือ10ปีเพราะว่าเวลาลูกเขาจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้มีเงินสักก้อนนึงนะครับหลังจากที่คุยไปก็คงให้คําแนะนําไปนะครับน้องก็วางแผนให้เขาแล้วก็อาจจะแนะนําให้เขาเริ่มลงทุนนะครับแบบค่อยๆถัวเฉลี่ยเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นใช้เวลาประมาณสัก30-40นาทีก่อนที่ลูกค้าจะไปนะครับลูกค้าเขาคุยกับบอกกับน้องทีมงานบอกว่าป้าดีใจจริงๆที่ได้เจอหลานดีใจอยู่ก็บอกว่าน้องก็เขียนว่าคุณป้าบอกว่าดีใจจริงๆที่ได้เจอหลานพูดเบาๆข้างหูอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งโอ้เรารู้ว่าเวลาเราให้คนเนี่ยนะครับก็ยิ่งได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือยิ่งให้ยิ่งได้นะครับทีมงานเราไปที่บริษัทก็อย่างที่ทราบนะครับว่าคนที่ทำงานโดยเฉพาะที่เป็น salaryman investment product นี่สำคัญมากไปที่บริษัทนะครับก็มีการเขาเรียกว่า present เกี่ยวเรื่องการลงทุนความตั้งใจเนี่ยชัดเจนว่าเราไม่ได้ไปขายเรากำลังจะบอกว่ามันมีวิธีการแบบนี้นะคุณสามารถวางแผนการเงินแล้วก็ลงทุนได้นะครับจากที่เล่าให้ผมฟังเขียนมาเล่าเนี่ยก็บอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คนก็ไม่เยอะนะครับทำหน้าเบื่อเบื่อทำหน้าเบื่อเบื่อด้วยนะครับใครมาพูดขายของอะไรยังไงหรือเปล่าคุยไปคุยมาก็จะว่าในห้องเนี่ยเสียงดังนะครับก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มมามุงนะครับคนก็มากขึ้นพอคนมากขึ้นคุยไปคุยมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเริ่มจากความไม่สนใจนะครับแต่จบลงบอกว่าโอ้มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอโอ้มันสำคัญมากเลยฉันต้องทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราก็เป็นตัวเชื่อมนะครับที่จะนำเรื่องดีๆให้กับลูกค้าและไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องดีอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับทีมงานเราที่บริษัทนะครับรับสายลูกค้าต้องบอกว่ารับอะไรบ้างทุกเรื่องอยากลงทุนเห็นโฆษณาอยากลงทุนก็โทรหาเรานะครับเวลาหุ้นตกไม่สบายใจก็โทรหาเรานะครับเวลาเงินดีวิเดนไม่แน่ใจว่าได้รับหรือเปล่าก็โทรหาเราซื้อ RMF แล้วคนนี้บอกอย่างคนนั้นบอกอย่างไม่แน่ใจก็โทรหาเราจะขาย RMF ก็โทรหาเราติดหุ้นก็โทรหาเราซึ่งไม่ได้ซื้อจากเราก็โทรหาเราเป็นคนขายก็ชื่อบลอยค่ะบลอยกับบลจอนเหมือนกันเราก็เข้าใจว่าเป็นเดียวกันที่คนละบริษัทก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วทีมงานของเราครับทุกคนก็รับเรื่องนี้ตลอดสิ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงผ่านตรงนี้ไปได้น้องๆส่วนใหญ่ที่คุยบอกพี่ฟังแบบเข้าใจฟังแบบเข้าใจแล้วก็ให้คำแนะนำไปอย่างที่คิดว่าควรจะเป็นหลายๆครั้งนะครับลูกค้าติดกองทุนบ้างติดทุนบ้างเราช่วยอะไรเขาในแง่การเงินไม่ได้หรอกแต่พอฟังอย่างเข้าใจเขาสบายใจเขาก็ลงทุนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับจากทีมงานเราจะรวมทุกคนที่ให้กับลูกค้าผ่านวิธีการนะครับผมให้คุยเรื่องอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาเราพูดถึงการลงทุนเราก็อยากจะโปรโมทในเรื่องของการจัดสรรส่วนการลงทุนนะครับนี่ไปเร็วๆได้นะครับสิ่งที่เราอยากทำอีกอย่างนึงก็คือเรื่องวินัยการลงทุนเราพูดกันเยอะนะครับเรื่องวินัยการลงทุนนะครับหลักง่ายๆนะครับถ้าวินัยการลงทุนก็ต้องพูดถึงการลงทุนระยะยาวนะครับอย่างที่ทุกคนทราบแต่ไม่ค่อยปฏิบัตินะครับเรา
ากจะทำอะไรก็ตามที่นอกจากรับรู้แล้วยังต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรืออย่างสม่ำเสมอเมื่อปี57เราได้ร่วมโครงการนะครับกับธนาคารแพทย์แล้วก็กรกตนะครับน้องๆเคยได้ยินแล้วนะครับโครงการสารฝันลดอันบาทด้วยฟังบาทก็เป็นโครงการที่ตรงกับแนวคิดของเราแล้วก็เต็มที่นะครับก็เราได้แอคเคาท์นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่คำพิเรียดนี้นะครับประมาณหมื่นกว่าลายนะครับจริงๆแล้วเช็คกลับไปที่กรกตก็บอกว่าอันนี้มากที่สุดแล้วนะครับคนอื่นก็อาจจะทำนะครับแต่ว่าความเต็มที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับโครงการนี้กรกตเลิกแล้วแต่เรายังดำเนินต่อว่าท้ายที่สุดแล้วเราอยากให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงกันเองลดเหลือ500บาทลดเหลือ500บาทอยากให้คนที่เริ่มต้นชีวิตทำงานใหม่ๆเนี่ยตัดจากเงินเดือนเข้ามาได้ไอ้พวกนี้นะเรื่องสิ่งที่ว่ามันไม่ได้ทำให้เรารวยในวันนี้ก็จริงแต่มันจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นโดยกับส่วนรวมแล้วในที่สุดเราก็ได้เองตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ position เป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีธุรกิจโดยรวมนะครับถ้าจะแยกเป็น private fund provident fund mutual fund นะครับธุรกิจทั้งหมดก็ประมาณ 618,000 ล้านเป็นกองทุนรวมประมาณ 502,000 นะครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึง October นี่ก็เพิ่มประมาณสัก 90,000 ในอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มประมาณ 200,000 กว่านะครับเราเพิ่มประมาณ 90,000 นะครับ ranking ก็อยู่ที่4นะครับ market share 2%นะครับโค้ดเลทถ้า5ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ 45% นะครับแล้วก็วันนี้นะครับลูกค้าที่เป็นยูนิตโฮลเดอร์ทั้งหมดอยู่ที่ 670,000 รายโดยประมาณนะครับไม่นับซ้ำนะครับถ้ามองในแง่ใช่ครับไม่นับซ้ำเยอะที่สุดแล้วจำนวนเม็ดเงินเนี่ยเรายังห่างเขารายใหญ่ๆนะเยอะเลยไม่เท่าตัวแต่ว่าเราได้จำนวนคนเพราะว่าทาร์เก็ตของเราเนี่ยจะต่างเขาในแง่ของ Provident Fund นะครับมันมี Asset Size ประมาณ 78,000 นะครับปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณสัก 4,700 แรง6นะครับ Market Share ประมาณ 9% นะครับตัว Growth นะครับใน5ปีที่ผ่านมานี่คือ 14% ตัวที่เราภูมิใจมากคือวันนี้เรามีนายจ้างที่อยู่ในการดูแลเราประมาณ 1,700 นายจ้างมีสมาชิก Provident Fund เกือบ 300,000 รายนะครับถ้ามอง private fund ถ้ามอง mutual fund แล้วก็ provident fund เนี่ยวันนี้เราบริหารเงินที่เรียกว่าเป็นเงินของคนทั่วๆไปเนี่ยประมาณ900,000กว่าคน private fund เราอยู่ที่ 17,000 ล้านนะครับ growth rate นะครับใน5ปีที่ผ่านมาอยู่ที่200%นะครับอันนี้แรงที่10นะครับก็อันนี้คือข้อมูลโดยรวมที่อยากจะนำเสนอครับ